Zen TV ตอนนี้เออยู่ที่ Brooks Brunch and Bar ค่ะที่นี่นะคะเป็นร้านอาหารที่เพิ่งเปิดเลยค่ะคุณผู้ชมเขาเสิร์ฟนะคะก็จะตามชื่อร้านเลยก็จะเน้นเป็นเมนู brunch ค่ะและต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเมนูเขาอลังการมากๆวันนี้เราจะมาชิมการวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะมาประเดิมอย่างแรกค่ะเป็นเบบี้เคลสลัดด้านบนที่เห็นขาวๆนี่คือพาร์เมซานชีสนะคะเมนูนี้เป็นมังสวิรัติคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ทานได้ค่ะผมเราที่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันอร่อยมากเลยค่ะคือน้ำสลัดเขาจะมีความแบบนัวๆค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูอาหารอิตาเลียนที่เอว่าคนไทยน่าจะชอบเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยเมนูซุปบ้างนะคะเป็น lobster bisque ค่ะอันนี้เสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปังนะคะมาลองชิมเลยค่ะเป็นซุปที่รสชาติกลมกล่อมมากๆค่ะมันมีกลิ่นกุ้งอะค่ะมันมีความหวานความกลมกล่อมของกุ้งนะคะแล้วขนมปังเขาก็กรอบมากๆค่ะทานกับซุปแล้วเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะต่อด้วยเมนูฟอคาเซียแซนด์วิชค่ะคุณผู้ชมด้านในเนี่ยนะคะก็จะเป็นพาร์เมซานเป็นร็อกเก็ตสลัดมะเขือเทศผักต่างๆนะคะอันนี้ก็เสิร์ฟมาพร้อมกันเป็นสลัดมะเขือเทศค่ะที่นี่นะคะวัตถุดิบเขาดีแล้วเขาให้แบบไม่ยั้งจริงค่ะแล้วอันนี้ก็อร่อยมากคุณผู้ชมสลัดมะเขือเทศคืออร่อยมากๆเลยอะค่ะเมนูนี้มาแล้วต้องห้ามพลาดอีกหนึ่งเมนูค่ะต่อไปค่ะเป็นเมนูเด็ดของทางร้านค่ะเป็นบรูคเพดค่ะก็จะมีสแคมเบิลเอ็กนะคะมีชีสด้านบนอันนี้คือเบคอนนะคะคุณผู้ชมมันฝรั่งแล้วก็มีแซลมอนรมควานเห็ดแชมพิญองมีผักต่างๆนะคะขนมปังเมนูนี้นะคะเด็ดมากๆค่ะคุณผู้ชมดูแค่เบคอนค่ะเขากริลแบบกำลังดีค่ะคุณผู้ชมมันมีความหอมมะเขือเทศเขาก็จุยซี่มากๆเป็นเมนูที่ครบรสเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยเมนูพอร์กชินิโซค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับเลมอนซอสร็อกเก็ตสลัดกับบาลซามิกแล้วก็ถั่วลันเตาเมนูนี้นะคะเด็ดที่เนื้อหมูค่ะเขาทอดแบบกรอบนอกนุ่มในเมนูนี้เอ๊ะว่าเด็กๆน่าจะชอบเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยเมนูคาโบนาร่าค่ะอันนี้เป็นแบบอิตาเลียนแท้ๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ใส่ครีมค่ะก็จะเป็นพาร์เมซานกับไข่แดงแล้วเนื้อสัตว์ก็จะเป็นแก้มหมูกับเบคอนมาชิมเลยค่ะบอกเลยค่ะคาโบนาร่าของที่นี่ให้ชีสไม่ยั้งค่ะซอสก็จะมีความแบบกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะคุณผู้ชมเมนูเด็ดทุกเมนูบรรยากาศก็ดีมากๆต้องห้ามพลาดที่นี่ค่ะ Brooks Brunch and Bar การเดินทางหาไม่ยากค่ะเพราะว่าร้านตั้งอยู่บนถนนเรียบคลองประปาฝั่งแจ้งวัฒนะอยู่ในซอยวิรุณเจริญง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมอยู่ติดกับร้าน Hidden Backyard รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆใน Zen TV ยังมีมารออัปเดตกันอีกเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ